สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่การจัดงานวันทวีบุญญาเกตประจําปี2565ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติค่ะณหอประชุมครุสภาสำนักง,งานเลขาธิการครุสภากระทรวงศึกษาธิการค่ะ โดยเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาดรนีรุทธิทินนท์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานวันทวีบุญยญเกตประจำปี2565เนื่องในโอกาสครบรอบ51ปีที่ท่านทวีบุญยญเกตถึงอนิจกรรมเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของท่านทวีบุญยญเกตอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนที่12และเป็นผู้ก่อตั้งครุสภาตามพระราชบัญญัติครูพุทธศักราช2,488สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาสำนักงานคณะกรรมการสกศคและมูลนิธิทวีบุญยญเกตมีคณะกรรมการมูลนิธิทวีบุญยเกต ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการครุษภาสำนักงานคณะกรรมการสกศและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานค่ะสำหรับทางด้านดรนีรุตสุดทินนผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงานว่า สํานักงานเลขาธิการครุสภาสํานักงานคณะกรรมการสกรสคและมูล,ลนิธิทวีบุญญเกตได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้เยาวชนไทยร่วมกันระลึกถึงคุณงามความดีและแสดงความกตัญญูกตะเวทิตาต่อท่านทวีบุญญเกตผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของประเทศโดยท่านเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งครุสภาตามพระราชบัญญัติครูพุทธศักราช2488ขึ้น เป็นการวางรากฐานทางความคิดอันนำไปสู่การยอมรับว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงทัดเทียมกับวิชาชีพชั้นสูงอื่นๆและสอดคล้องกับผลการวิจัยทั้งในและต่างประเทศว่าครูเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ และขอฝากให้สำนักงานเลขาธิการครุสภาและสำนักงานคณะกรรมการสกรสคสารต่อบปณิธานของท่านทวีบุญญาเกตในการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูงเพื่อให้ครูเป็นเบ้าหลอมที่สมบูรณ์แบบในการผลิตเด็กเยาวชนและคนไทยทั้งหลายให้เป็นคนดีคนเก่งอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลสืบไป ทางด้านนายเฉลิมชนแน่นหนาะรองเลขาธิการคณะกรรมการสกศสคได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ว่าเพื่อให้ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณงามความดีและแสดงความกตัญญูกตะเวทิตาต่อท่านทวีบุญยเกตอดีตนายกรัฐมนตรีและผู้ที่วางรากฐานวิชาชีพครู พร้อมทั้งให้ทุกหน่วยงานร่วมกันส่งเสริมวิชาชีพครูพร้อมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการศึกษาที่สร้างคุณูปการต่อวิชาชีพครูสำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะประกอบไปด้วยพิธีสักการะบูชาองค์เทพพระพฤหัส,สบ,บดีและสารตายายพิธีสักการะพระบรมสาริสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 รูปปั้นพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารย์ยางกูลและสักการะรูปปั้นนายทวีบุญยเกตพิธีส่งและการแสดงธรรมเทศนาการรับมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิทวีบุญยเกตจากผู้ที่มีจิตศรัทธาต่อมูลนิธิ การมอบทุนการศึกษาของมูล,ลนิธิทวีบุญยญเกศประจำปีการศึกษา2,565แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนเรียนดีและมีความประพฤติด,ดีในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีพค่ะทั้งนี้นะคะก็มีกิจกรรมเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง77ปีทวีบุญยญเกศจดหมายเหตุการศึกษากับสถานการณ์ยุคปัจจุบันค่ะ